คตอนนี้6โมงกว่าๆครับออกจากบ้านตีห้าครึ่งเดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีทริปปูชนปันคือจะเที่ยงก็คือเป็นลายสปาร์ตันผสมกับลายที่วางใหม่มันแน่นอนครับ60กิโลดัน 1,700 เมตรอ่ะคือระดับดันแบบนี้ต้องเขาลูกใหญ่แต่พอดีจะเที่ยงมันเป็นที่ราบสูงแล้วมันมีลงที่ตีนะมันมีลงไหลลงแบบ4-5 โลดันขึ้น 4-5 โลอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยได้ระยะดันเยอะมันแน่นอนเพราะว่าเพสปาตันผมตัดไปขี่เล่นคือวางทิปเล่น40กิโลไปขี่มา6-7ชั่วโมงอันนี้โอเคเป็นดีไบค์ก็ได้โอเคขึ้นแต่ว่าอากาศน่าจะดีหมอกแบบดูครับหมอกฟุ้งมันไม่เห็นอะไรเลยอะหมอกแบบนี้ขอให้แค่ฝนไม่ตกก็โอเคละเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาเที่ยงเลยวันนี้วันเสาร์ออกเช้าเบื่อรถติดก็เลยออกเช้าหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนัดขี่กับกวนเขาสูงยมฟ้ากวนต้องโบสก่อนทุนกรุงเทพโบสอะไรนี่ก่อนครับขี่เล่นที่ลายเชือข้างบนก่อนน่าจะมันเจอกันที่เขาเที่ยงเลยโอเคครับแวะกินกาแฟหน่อยพอพีทีแรกเดี๋ยวลงมาเช็คโอเคนั่นหนาดีเออนี่มันดีได้หน่อยซื้อมือสองมาเออดีเลยง่ายเก็บง่ายถอดง่ายไอ้เจ็คทูเล่เนี่ยมันใช้การหนีหัวบอลครับโอเคเราเดินทางส่วนใหญ่เราคันเดียวแล้วเราใส่ได้คันเดียวเดี๋ยวไปซื้อแฟก่อนเรากาแฟแป๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเก็บแล้วนี่มีมินิมาร์ทเออเดี๋ยวไปดูขนมคุกกิ๊กครับเพราะว่าพรุ่งนี้หลูกไกลต้องอะไรง่ายๆกินก่อนก็ขนมแบบคือไม่ใช่สายเจียวโอ้เนี่ยทำไมลืมว่ายังไม่เปิดประตูโอ้เราไม่ใช่สายเจลนะเราสายขนมต้องหาขนมที่ง่ายๆส่วนใหญ่เป็นพวกขนมเด็กชิ้นเล็กๆครับเพราะมันแกะเป็นซองได้ไปดูกันมีไหมที่นี่ Magicเบ่งนี่ก็กินแล้วฟื้นเลยเราเจอเลยของขวดโอเคครบเดินทางต่อกันเลยแล้วประมาณ8โมงครึ่งเดี๋ยวสั่งข้าวกินข้าวรอไปรุ่นก่อนโอเคจอดนี้น่าจะโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นจุดเราลงมาทั้งบนแล้วก็มาพักนี้แล้วก็ใส่รถขึ้นเดี๋ยวกินข้าวเราก็ขึ้นก่อนนัดกัน10โมงครึ่งยาวเลยอาจจะนอนเล่นอันนี้ตามสั่งเสร็จยังครับร้านไหนแล้วมีกะเพราทะเลไหมครับกะเพราทะเลไข่ดาวที่หนึ่งเอาครับกินข้าวก่อนกะเพราต่างหวัดก็จะมีซุปให้อยู่ทุกที่เลยทุกกรุงเทพกรุงเทพจะประหยัดงบไปเลยไปเลย10โมงครึ่งพอดีเป๊ะเลยโอเค4คันอ้อยขาแรงสวัสดีครับเอามากันนี้เอาตรงต่อเวลานะครับ10โมงครึ่งแต่งตัวรอแล้วเอ๊ะ10โมงไม่ถึงอ๋อแยกคนนั่งคันนี้คันนี้ไม่ใช่ครับนี่รถผมก็เลยเอาเหรอใช้วันนี้กับใช้พรุ่งนี้
เฮ้ยเอารถมาให้เจ้าเฮ้ยเอาพรุ่งนี้ขี่คอร์สพรุ่งนี้ขี่ XC พรุ่งนี้ขี่ Enduro ใช่ไหมครับแล้วแต่มุมมองอ่ะขาลงมันพอลงช้าลงเร็วได้ไงแต่ว่าขาขึ้นอ่ะเหนื่อยหน่อยโอ้โหนั้นที่แตกเคยเห็นลายว่าลายติ่งที่ติ่งไปทางขวาเห็นกันที่แล้วจ้ะเห็นแล้วติ่งทางขวาลายนั้นอ่ะพี่ขี่6ชั่วโมงแค่ท่อนนั้นอ่ะแต่ว่าขี่แบบแรงๆพี่นะถ้าโบ๊ทน่าจะเหลือ4ผมอ่ะจากแยกอ่ะจากแยกแล้วจากแยกตัดตัวให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาไปอ่ะเนี่ยเที่ยงผมก็เคยมาดิ่งอย่างเดียวเมื่อกี้อ๋อไม่เคยขี่ไปโซนอีกลูกนึงเคยไปแค่ไปลงจันงามอ๋อโอเคอันนี้มันอีกลูกไอ้ที่มันเป็น3ลูกซ้อนกันอยู่อันนี้ลูกไงไม่เคยนะครับดันสะใจขอบอกเลยปลาอาลีเละเทะมาคิ้วแม่งนอนแข็งอ่ะค่อยๆไปใจเย็นๆครับน้าสวัสดีครับ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 4คันรถใครมั่งอ่ะโบ๊ท2คันพี่บุ๊ท2คันครับเอาคนละ2เลยเหรอทำไมต้อง2คันนี่ไงนี่อ่ะเนี่ยรถเบาเนี่ยนะอันนี้11โลโอ้โหแล้วมีใครไปบ้างเนี่ยนี่ครับแค่นี้ครับดิ่งวันนี้4คันเดี๋ยวพี่เชนกับพี่โนกกำลังมาครับเอาใกล้ถึงโอเคแล้วนี่มีอาสาใครเข้าบ้างอ่ะ5คันครับพี่เขาจะเอารถขึ้นรถให้แล้วครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนโอเคคลาสสิกป้อมยามป้อมยามก็คือตรงนี้เป็นป้อมเขาเลยเรียกว่าป้อมยามส่วนลายขี่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นลายวอร์มตรงนี้เพราะว่ามันใกล้รูลงก็จะอยู่ข้างขวาตรงนี้เฮ้นะครับโอ้ไม่ได้ขี่นานวอม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 ครับก่อนเอาไว้ทีมาปรับตัวใหม่เลยครับไปนุ่มสั้นนี่ยาวอันนี้ยาวต้องแบบนิดหนึ่งโลโฟลเรียบร้อยโซ่ตกแม่เลยครับโซ่ตกเดี๋ยวอ่อนไปบางไปทางอ่อนตีนผีก่อนนี่ครับเยเร่10มันเหมือนกว้างกว่า10มันเหมือนช่วงในอ่ะมันกว้างกว่านิดนึงครับหลักแบบจุดแบบนิดนึงอ่ะ12มันฟิตพอดีก็เลยจังหวะกระเทือนมากเว้ยเพราะมันปัดแล้วมันว่าวโซ่ตัดเองหายไปเลยเพื่อนคือครับคือครับครับคือคือคือโอเคยังไม่หลับอินทำไว้ตอนเย็นต้องล้างหน่อยตะไลล้างหน่อยตอนเย็นจะดีพรุ่งนี้ลงยาวกลัวแบบลงยาวแล้วกลัวเด็กไม่อยู จอดตามถ่ายไปรุ่นหน่อยไปเลยไปเลยครับเ
รอนัดแป๊บนึงครับนัดหายไปเลยรอครับรอรอบแรกเป็นยังไงครับรอบแรกรถจะแบบเดี๋ยวรอบสองนี่เอาเบาะลงมิดแน่นอนแหละรอบนี้เบาะตึงอยู่นะพรุ่งนี้ผ่านตรงนี้แน่นอนไม่นี่ไรตอนแข่งนานแล้วเทคนานแล้วนานแล้วนานแล้วพรุ่งนี้ไม่ผ่านด้วยอ่ะดูแผนที่แล้วเดี๋ยวรอดูอย่ารู้อ๋อแต่เขาบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยไม่ผ่านตับตุกตับเอาบอลลงไหมลงไม่ลงโอเคไปโอ้ข้างหน้าเป็นโบ๊ทครับแต่โบ๊ทบางนาไม่มาครับมาแต่โบ๊ทตั้งโป่งครับนี่โบ๊ทบางนาไม่มางานปั่นจริงหรือว่ามาพรุ่งนี้เลยมาปั่นเลยคุณน็อตอะไรก็ไม่มาเสียดายขาปั่นหมดเลยเนี่ยสนุกที่นี่ไม่ชันสนุกเลยโอ้ตามลายโพสต์อีกเลยเพราะฉะนั้นกี่ตามลายโพสต์อย่างเดียวเลยก็นำเข้าต้นไม้ไม่ครับลายมันเปลี่ยนเนี่ยใช่ทำไมลงเดี๋ยวรอหาจุดรอก่อนไม่ได้มานานครับหมายหลงคิดว่าหลงทางซะแล้วเป็นไรครับเลยครับเดี๋ยวเลยไม้เข้าล้อไปก่อนสวัสดีเป็นคนมีเสน่ห์ไปติดลูกปะเนี่ยโอ้ยมีใช้ทุกคุ้มเลยมีเท่าไหร่ใช้หมดเลยเลยโอ้ซบตกไปแล้วแสดงว่าโซ่นี้มันไม่เกาะเฟืองขนาดออนตีนผีแล้วเนี่ย2รอบ12ไม่เคยตกเฟืองหน้าอันนี้แต่สังเกตรู้ได้ครับตัวนี้คือเฟืองหน้ามันไม่พอดีเป๊ะกับเกียร์นิดหนึ่งหายไปเลยไปรุ่นตรงนี้มี6โลกว่าถึงล่างฮึ๊ดฮึ๊ดครับอ๋อขึ้นไปต่อลายลงข้างล่างเลยอ่ะ60กิโลนานซมเลยป่ะได้มาตามโบ๊ทต่อครับเพราะว่าเมื่อกี้อู้ยล่องน้ำโอ้ยอย่างนี้ชิวๆหน่อยเพลินๆหน่อยอ
นี่ครับเรายุบเยอะยุบเยอะนั่งไหลนั่งไหลโอ้ยนั่งไหลกระเทือนเกินโอ้มีเบิร์มด้วยเยี่ยมอ๋อมีอมลายขวาลายหินโอเคเทียวหน้าเทียวหน้าโอ้มันดินยังนุ่มอยู่ได้เลยหลังจากนี้น่าจะแข็งอ่ะน่าจะไม่เกาะเลยยังซุยๆอยู่ขี่ง่ายขี่ง่ายหัวโอ้ยดินนุ่มด้วยดินนุ่มด้วยยางนิ่มด้วยขี่ตามโบนี่รู้เลยว่ายางมันแบบให้ตัวตามหินเลยมีเนินมีเนินครับดูเขารูนู้นเขารูนู้นเราดูนู้นครับไม่ดูยังไม่ยุบแบบแก้มยังไม่ปีนะแต่ว่ามันยุบเป็นพอดีแต่มันนิดนึงรู้อ๋อรู้สึกแกมันตูดมันแบบอยู่เนี่ยให้ออกอาการแล้วต้องอีกนิดนึงนะครับนะครับแล้วตรงนี้มีดงหินนะตรงนี้ข้างในมีดงหินสั้นๆ10เมตรหกยุบเยอะนี่ก็ไปเลยหกยุบเยอะนี่ก็ไปไม่รอเลยโอ้บิดแล้วมันเจ็บใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวแกร้องล่างครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจอข้างล่างพอจะถึงแล้วจะถึงแล้ว2-3 นาทีคนเปิดไลน์คนแรกก็ต้องเป็นประเพณีครับคนนี้กวนแรกของวันก็ต้องเก็บไลน์ก่อนแสดงว่าไม่มีคนขี่เพราะเดี๋ยวเราต้องผ่านนี้หลายเที่ยววันนี้4-5เที่ยวอ่ะเพราะสุดท้ายต้องจบรายเดิมโอ้ไม่หายเบื่อนะใช่ครับสายนี้4-5เที่ยวเนี่ยตรงเนี้ยน้ำโหนี้เลยอ่ะหน้าแหกเลยอ่ะตรงเนี้ยน้ำมันออกมาแล้วมันเกี่ยวหน้าพอดีแต่มันน้ำเล็กไงมันก็เป็นแค่เป็นรอยนิดนึงอย่าให้เหมือนรอยเล็บแล้วน้ำเล็กจ้าถ้าเหมือนรอยเล็บไม่ได้ครับกลับบ้านไม่ได้เหมือนรอยเล็บนี่ตายแล้วต้องมาขูดเพิ่มหลายรูหลายขวดหน่อยถ้ามันเหมือน4ขวดแล้วนี่ไม่ได้โอ๊ยยิ่งเยอะมากโอ้ยเลยนี่พี่เจนพี่นกมาแล้วเดี๋ยวพี่นกไปไหนครับสวัสดีครับจะตักต้นไม้เลยยังไม่ได้แต่งตัวเลยมากันแล้วดีครับพอดีกันครับระหว่างนี้นกอ่ะ
าใครลืมหมวกกันน็อกแม่เล่นลงทุนด้วยนะธรรมดาก็จะชี้ที่จับด้วยลงทุนด้วยเล่นสุดเล่นสุด